ีครับประชามั่นรู้ท่านเลยนะครับเรียกเลยเจอกันอีกแล้วครับผมวันพฤหัสนะครับในช่องเฮฮาครับกับรายการตลาดโลกเดี๋ยวบอกว่ารายการเราเนี่ยนำเรื่องการแสดงเก่าๆนี่นะครับกัสิกเนี่ยมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันใหม่แบบในรูปแบบของเราบางคนยังไม่รู้นะเวลาเราศึกษามุกตลกเนี่ยบางทีเราตัวเราเองอะเราเป็นตลกรุ่นใหม่เราก็ยังไม่รู้เหมือนกันบางทีว่าน้องๆนักศึกษาเนี่ยที่จำมุกตลกไปเล่นเนี่ยไม่รู้ด้วยว่ามุกคนนี้จริงๆแล้วเป็นมุกของใครมาจากใครเพราะว่ามุกแต่ละคณะนี่ก็จะเล่นไม่เหมือนกันมุกเดียวกันนี่แหละแต่ก็เล่นไม่เหมือนกันแต่วันนี้ครับเป็นสุดยอดของขั้นซูเปอร์รุ่นพี่ผมของขั้นเขาเรียกว่าอภิมหาอภิมหาตลกครับผมคุณจะบอกนะคุณเอาด้องดอกบันดันมาไอ้ด้องบันดองคุณด้องดอกบันดันนี้เป็นตลกที่ดูยิ่งใหญ่กว่านี้ยิ่งใหญ่กว่านี้ครับครับผมคุณด้องดอกบันดันอาไทยโอ้ยนั่นใหญ่กว่านั้นผมมีคาแรคเตอร์จวดจวดจวดสีใสจวดสีใสใครอ่ะไม่ใช่ดิไม่ใช่เขาเป็นตลกที่มีคาแรคเตอร์และมีคำพูดที่เขาเรียกว่าเฉียบคมคำพูดที่เฉียบคมฟันปลานี่ปลาขาดสองท่อนผมรู้แล้วใครโชกุนเชนยิ้มเฮ้ยผมว่าคุณเคลียร์เขาเองดีกว่าฮะใครฮะอ้าวเสียงเมืองดังต้อนรับกับนั่นหน่อยเชนยิ้มสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับด้องดองอะไรเยอะแยะเลยนะด้องด้องอะไรที่ผมได้ยินด้องคือใครครับผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่าเอ้ยตลกที่แบบเป็นแบบสุดๆในขนาดนี้ก็จะมีใครอ่ะสมัยนี้โมกุลอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะหมดแล้วด้องเขาไปอยู่ไหนตอนนี้อยู่ไหนอยู่กับบริษัทอหลงมีแต่คุณค่ายเดียวค่ายเดียวโอ้โหเป็นใหญ่เป็นโตแล้วพี่ด้องอยู่บริษัทอะไรคอยเสิร์ฟน้ำไม่ว่างเลยนะมือไม่ว่างเลยปากเผลอไม่ว่างเลยเข้าฉากแต่งหน้าเผลอไม่ได้ก็ถือยาหมองนวดนักแสดงดังเลยเห็นทุกช่องเลยนะขอทุกช่องเลยนะแหมไม่มีสักร้อยไหมผมชอบพี่หน่อยอย่างนะพี่หน่อยเนี่ยทำไมผมเนี่ยเด็กๆแล้วผมชอบดูตลกด้วยคุณนี่ชอบหลายคนแล้วผมดูผมชอบหมดใครที่มาตลกผมชอบหมดผมชอบเด็กเก็บของผมก็ชอบเพราะเป็นตลกที่มีคำพูดแบบแปลกๆใช่ไงตลกที่มีคำพูดแปลกมีพี่ค้อมพี่หน่อยเนี่ยชอบมีคำพูดอะไรแปลกๆแล้วเวลาพูดเหมือนพูดแบบกวนๆอะไรอย่างเงี้ยเขาสุดยอดมากจะบอกว่ากวนนี่แหละกวนน้ำขอรีนครับผมเข้าวงการตลกมาได้ยังไงครับนาเริ่มต้นเลยครับเข้าวงการตลกอ่ะก็ตั้งแต่แรกเลยนะพี่ตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่แรกผมทำอะไรอาชีพมากเลยอ่ะคือช่างทาสีก็เป็นปะปาก็เป็นช่างไฟก็เป็นผู้ช่วยสับปะเลอก็เป็นก็คือเผารถศพไหมตอนนั้นกินศพไหมกินกินเอาศพด้วยจะบ้าเอาศพไปไว้เอาศพไปขึ้นเมนเพื่อช่วยแบกช่วยแบกศพทำหลายอาชีพเลยก็พูดง่ายว่าความรู้ท่วมหัวแต่ว่าเอาตัวไม่รอดในตอนนั้นตอนนั้นแต่ทุกวันนี้ปัจจุบันนี้ก็โอเคแล้วเข้าวงการตลกได้ตอนนั้นเป็นกระเป๋ารถเมย์สาย17อ้าวแล้วไปตลกได้ไงพี่ก็พอดีมีตลกไปเช่าอยู่ในซอยแถวบ้านผมเลิกจากกระเป๋ารถเมย์ผมก็จะนั่งกินเหล้าเฮฮาปาร์ตี้อยู่ในซอยสันเขาก็ไปเล่นตลกกลับมาตอนดึกปั๊บก็มีผู้ใหญ่คนก็บอกว่าชื่อพี่ขาวขายเป็ดพะโล้ครับผมก็บอกว่าเออฝั่งน้องชายคนหน่อยเนี่ยร้องเพลงดีนะร้องเพลงแปลงก็เก่งเขาบอกเออเหรอเล่นตลกได้ไหมผมว่าคิดว่าผมเล่นได้เนี่ยพี่หน่อยผมถามนี่ไอตอนร้องเพลงแปลงเนี่ยเราไม่ได้เล่นตลกแล้วอยู่จะไปแปลงเพลงอะไรเล่นทำไมเราก็ฟังอะไรบุญทำพระไม่อ๋อโอเคโอเคแล้วก็จำเขามาร้องเลยจำมาร้องอะไรเงี้ยนั่นแหละก็เลยเข้าวงการวงการเขาบอกว่าร้องลิเกได้ไหมร้องได้ในร้องร้องให้ฟังผมร้องเลยเขาบอกโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ร่วมงานเลยทำได้หมดเลยได้หมดจำได้ไหมพี่มุกแรกที่เล่นมุกแรกมุกแรกนี่เป็นมายากลเป็นผู้ช่วยมายากลครับผมแต่ผู้หญิงว่าแต่งตัวทาปากตลกสมัยก่อนจะต้องทาปากใหญ่ๆตาคิ้วหนาๆเอาหน้าให้ฮาไว้ก่อนแหละตอนนั้นอ่ะคือหน้าไป 50% แล้วครับผมเขินมั้ยนะตอนนั้นขึ้นเวทีครั้งแรกเขินมั้ยไม่เขินครับหน้าด้านเลยก็ชอบมากกว่าเคยอยู่โรงลิเกมาก่อนอะไรเงี้ยมันก็เลยความเคยชินสะสมไปเลยอ่ะมุกที่เขาเรียกว่ามุกเทียบเสียงเขาว่าแบบนั้นเทียบเสียงเป็นยังไงมุกเทียบเสียงเสียงคือมันต้องตรงกับคีย์ไงอ๋อคล้องเขาเรียกว่าตรงกับคีย์ดนตรีใช่ถูกต้องอย่างเพลงของสายันสัญญาครับผมไก่จ๋าร้องได้ไหมไก่จ๋านี่เป็นนักร้องไม่ได้ทำไมพี่คุณพ่อเขาคุณพี่สีหนุ่มนี่ร้องเพลงดีมากใช่ฮะเสียงไม่มีเพี้ยนพ่อดมแต่งให้พ่อดมแต่งพิรักพิษณุโลกถูกต้องเพลงนี้พ่อดมไปแต่งในถ้ำใช่ไหมรู้ได้ไงตอนนั้นหนีนี่แต่งเพลงคนบ้าเลยแต่งหนีนี่มาแต่งเพลงเอออ๋อจนกำลังช้อนไงกำลังช้อนแล้วไงยังไงนะไก่จานไก่ลองไก่ดิไก่ไก่ไม่ใช่สิ
กไก่ไหนร้องไหมไก่ไก่ร้องอีกเที่ยวเที่ยวไก่โอ้ยมาต่อยากต่อยากต่อยเย็นมาแจ๊ดแจ๊ดเหลือแจ๊ดนะแจ๊ดโอ้ยตายแล้วไก่ไก่ต่อเลยจ้อไก่จ้อไก่จ๋ามันไก่ย่าดาวเทียบเสียประมาณนี้พี่หน่อยแล้วก็มุกแจ้งเกิดของพี่หน่อยเลยครับจากหนังเรื่องพยักไร้สายหน้าโอ้โหดังถึงขนาดว่ามีเด็กวงสกาเนี่ยเอาไปแต่งเพลงเลยเป็นหมอผีเป็นหมอผีด้วยเป็นหมอผีด้วยจำคาถานั้นได้พี่ที่โด่งดังมากเด็กวัยรุ่นชอบเด็กมหาลัยนี่เล่นกันเต็มไปหมดครับท่องได้เลยอนันตปัตชัยโยปัตติเทเทนาอปัตติยาอปัตติเทเทคืออปัตติโทอปัตติกึดกึดกึดดังทั้งประเทศจริงแต่ยังมีผู้ชมทางบ้านเอ้ยตอนฉันไปดูเนี่ยฉันหน่อยเขาเต้นด้วยเขาอะไรด้วยมีท่าเต้นอีกสักรอบครับใช่ครับอนันตปัตชัยโยปัตติเทเทนาอปัตติยาอปัตติเทเทคืออปัตติโทอปัตติกึดแต่ยังมีเด็กวัยรุ่นบางคนเลยอยากจะจำไปเล่นกับเพื่อนที่มหาลัยเด็กหน้าสตูเพราะว่ามันจำยากเหลือเกินไอ้คำที่พี่หน่อยเอามาใช้เนี่ยแล้วก็ท่ามันยังไงจะบาลานซ์กับคาถาไหมถูกต้องได้ครับชั้นสี่ครับชั้นสี่อนันตปัตชยเยอปัตติเทเทนาอปัตติยาอปัตติเทเทคืออปัตติโทอปัตติกึดกึดกึดหนุกหนานะกึดกึดกึดเนี่ยกึดอ่ะแต่มันยากที่ให้เขาจังหวะให้มันถ่ายวิดีโอแล้วก็ไปกอดูเอาทำไมพี่เดี๋ยวเพื่อนเด็กเขามองไม่ชัดหมอนรองกระดูกคอไม่ดีอยู่นะเนี่ยพอแล้วพอแล้วพอโทเอางี้ดีกว่าเอาไงเมื่อพี่หน่อยมาแบบนี้แล้วพี่หน่อยเนี่ยจะเก่งมากเวลาไปเล่นหนังเนี่ยหมอผีนี่ต้องของพี่หน่อยเขาเลยของเขาเลยเดียวแล้วหนังเรื่องไหนละครเรื่องไหนนี่ต้องนึกถึงพี่หน่อยครับถ้าเป็นหมอผีเอางี้ดีกว่าเราสี่คนเนี่ยมาเล่นมุกตลกที่เกี่ยวกับหมอผีนี่ว่าได้เหรอยังเองนี่มุกนะนี่มันจริงเลยพร้อมไหมยังพร้อมครับพี่หน่อยเล่นได้นะได้ครับอุตตะเฮ้ยเอาไปดิไอ้ยาแมวแล้วเอาคำเดิมดิไอ้ยามันเก่าแล้วอุตตะดีกว่าคุยไงเด็กสมัยนี้มันพูดภาษาอะไรเราก็งงหมดทำไมอ่ะไม่โอเคพร้อมนะได้นะใครเป็นคนคิดว่าอุตตะอุตตะวันนี้ครับพี่หน่อยมากับเราทั้งทีครับต้องเล่นมุกที่เกี่ยวกับหมอผีครับกับเรื่องที่มีชื่อว่าที่นี่ผีดุลูกค้ามากันเยอะไหมเนี่ยเยอะครับอาจารย์เดี๋ยวเป็นใครอ่ะเป็นลูกศิษย์แล้วนี่เป็นใครอาจารย์แล้วไปนั่งบนทำไมเห็นที่มันว่างเองนี่ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงเลยนะฮะที่ต่ำยังไงที่ต่ำนี่ก็พวกเอียว2 3เนี่ยที่สูงก็4 5 6ไอ้บ้าการพนันนี่มันที่อาจารย์ครับครับครับให้มันรู้หน้าที่เอาทูบมาทำไมเนี่ยจะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนไงอ๋อบนบานศาลกล่าวครับผมเอาละตอนนี้ยังไม่มีลูกศิษย์ลูกหายังเลยผมไปเรียกข้างนอกก็ยังไม่มีใครมาลูกศิษย์ลูกหายังไม่มาก็ไม่เป็นไรวันนี้เราก็ทำพิธีกัน2คนก่อนครับโอเคป่ะได้เอามานั่งนี่มานั่งนี้ข้างนู้นนะข้างล่างบนข้างล่างสิเจ้าว่าจ้าว่าจับเอาไว้สิเฮ้ยนี่ไม่เคยดูหนังอนันตปัจจเยปฏิเทเถนาปฏิยาปฏิเทเถคือปฏิโถปฏิกึดกึดกึดเสียแล้วก็ปุ๋ยไม่เคยดูหนังเสร็จแล้วก็ปุ๋ยอะไรอาจารย์เสร็จแล้วก็ปล่อยสิแล้วก็จะปื้อปื้อปื้อโอเคอาจารย์เฮ้ยเสียงใครมาขอลูกศิษย์แกนลูกศิษย์แกนโอ้นั่นไงนั่นไงวางเงินเดี๋ยวหายคราวนี้ขโมยมันเยอะฝากอาจารย์ไว้ปลอดภัยครับผมที่มึงเล่นอะไรครับผมเอาอาจารย์เดี๋ยวเสื่อมหมดอาจารย์ครับผมมีเรื่องเดือดร้อนมาปรึกษาปรึกษาเรื่องอะไรลูกช่วงนี้กำลังแย่เลยอาจารย์แย่เหรอครับชีวิตก็เหมือนอาจารย์นี่
ไม่ใช่แย่อย่างนั้นยังไงอ่ะหมายความว่าแย่แล้วเรื่องนักเมตตาอาจารย์ครั้งที่แล้วอาจารย์ให้น้ำมันพายผมไปใช่ไหมขวดแค่นี้ใช่อาจารย์บอกใช้ให้หมดขวดเลยอโอ้โหของอาจารย์นี่สุดยอดจริงดีไหมพอดีปั๊บโอ้โหวิ่งหนีแทบไม่ทันสาวตามมาเหรอโดนรถสิบล้อสิมาปี๊ดโอ้โหให้ดีดแม่นๆโอ้พยายามดีดนิ้วกลางนิ้วชี้มันจะกระจายหอมแฉลบนิ้วกลางดอกดอกมาโอ้โหจานเลยแล้ววันนี้มาจะมาเอาอะไรกันอยากได้น้ำมันพายใหม่อาจารย์โอ้ยทอดไข่กินหมดแล้วน้ำมันพายให้น้ำมันพืชช่วยปลูกเสกผมหน่อยได้ไหมน้ำมันพืชก็ได้อาจารย์มีวิชาคุณได้ไม่ได้ถ้าจะเอาน้ำมันพืชเองต้องไปเอาน้ำมันจากผีไตโหงนู่นน้ำมันพายอ่ะโอ้โหอาจารย์แล้วอย่างผมจะไปหาที่ไหนอ่ะผีไตโหงผีไตโหงเองก็ดูสิว่าผีมันไตโหงมันไตไงอ่ะไตท้องเอ้ยท้องกลมผีไตท้องกลมนี่ใช้กับน้ำมันพายใช่ใช่โอ้เอาเทียนไปลนที่คางมันแล้วจะได้น้ำมันพายมันโอ้อาจารย์แล้วผมจะไปหาที่ไหนอาจารย์จะหาให้ผมดิเสียเท่าไหร่ก็ยอมอาจารย์เอางี้เดี๋ยวอาจารย์จะเรียกวิญญาณมาแล้วกันโอ้หลับตาหลับตานะได้ครับหลับหลับด้วยครับโอ้ยมาแล้ววะพ่อกำมาเกินจะห้าจะมาวะเฮ้ยออกมาได้แล้วเฮ้ยลุกตัวอาจารย์เรียกใครฮะเรียกใครเรียกผีลงมานะบัดนี้เต้นไม่สนุกหรอกร้องอีกทีดนตรีเต้นดนตรีดนตรีมาเออดนตรีมาเดี๋ยวอะไรนะดนตรีไม่ต้องร้องเดี่ยวๆสดๆเลยคนเดียวเลยคนเดียวเลยเอางั้นนะ The Billy Sandy Weedy Bobby's hand She ready for it She twirl นี่มาแล้วอาจารย์อุ้ยหนักกลัวมากกลัวเทียนไหมนะเว้ยวะเทียนนี่กุฏินี่อะไรไม่มีอะไรเลยนะฮะนี่กุฏิอาจารย์นี่ไม่ต้องไม่ซื้ออะไรเลยนะกุฏิเพิ่งสร้างเรียกฉันออกมาทำไมแล้วออกมาก็ไม่ถือเทียนให้กูด้วยเทียนแต่บ้านมึงก็รู้ว่าวางอยู่ตรงนู้นมีปัญหาอะไรกับฉันอย่างนั้นอุ้ยมาท้าอาจารย์มาท้าอาจารย์จะเล่นมุกไทยปัญหากันเหรอข้าจะเอาน้ำมันพายกันเองให้เจ้าแจ๊ดนี่ฉันไม่ให้ให้โอ้ยมีเสียงสะท้อนด้วยเองไม่ได้เกรงกลัวบารมีของข้าเลยไงฉันไม่เคยกลัวอาจารย์เลยอาจารย์เดี๋ยวเมื่อกี้พูดอะไรอ่ะกล้วยฮะกล้วยทอดแล้วพูดอะไรกล้วยเอากล้วยไปทำไมไม่มาได้ไงจะดุ้งเลยบอกก่อนนะถ้าเองเจออิทธิฤทธิ์ของข้าเองจะต้องไม่ได้พูดไม่ได้เกิดมาสิฉันไม่กลัว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 นี่ท้ากูมาเลยมึงกล้าท้ากูเหรออาจารย์ครับสิอาจารย์ครับผีอยู่ตรงโน้นไม่ได้อยู่ตรงนี้ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นอยากลองดีใช่ไหมฮะไม่ต้องกลัวไม่ต้องสั่นไม่ต้องกลัวมันมีอาจารย์อยู่ไม่ต้องกลัวโอ้ไม่ได้กลัวผีต้องเป็นอะไรเถียนฉันไม่ให้ให้มันดื้ออาจารย์มันดื้อดื้อใช่มั้ยฉันไม่ให้ให้ไม่ให้ล่ะไม่เกรงกลัวเออไม่ได้ผลเว้ยดับด้วยฉันจะเรียกวิญญาณแกเข้ามาในร่างตุ๊กตาตัวนี้ทําสิเราจะบังคับมันอะไรก็ได้ได้เหรออาจารย์ได้เลยแค่ดูลงยกมือซ้ายขวาขวาเฮ้ยขวาขวาเล่นไม่เป็นอ่ะรู้มากอ่ะเออไปฉีกมุกอ่ะตลกรู้มากอ่ะเออไงอ่ะเด็กคอมเมดี้ถึงได้เกิดกันหมดอ่ะมันไม่เกี่ยวครูเทพกำลังอยู่ด้วยครูเทพยกมือซ้าย
ดูเลยตลกเลยพี่ตาดูหูฟังนี่มันซ้ายแหละซ้ายขวาขวามือขวาขวาจับไปที่เป้าไอ้ยี่บนบนจานบนจานเอามาดมโอ้ยจับหัวเล่นมาแล้วหัวเล่นมาแล้วผมชอบจริงเลยแหละล่ะใช้น้ำมนต์ละจัดการเลยจัดถ้าใช้น้ำมนต์แล้วมันจะเป็นไงฮะใช้น้ำมนต์มันเป็นไงจัดใช้น้ำมนต์มันก็จะต้องเรียบร้อยสิต้องอยู่เลยมันไม่ต้องตายไม่ได้ผลได้เกิดจัดเลยจัดถามไม่รู้เรื่องไอ้ลูกศิษย์เดี๋ยวข้าจะเสกวิญญาณเด็กกุมารทองเข้าไปในร่างเจ้าเจ้าไปปราบมันโอ้ได้จัดได้ได้เลยจัดโอเคไหมได้เลยยังไม่เสกไอ้นี่ก็รู้เยอะเฮ้ยไปอาจารย์เสียงอะไรเสียงอะไรฮะเสียงอะไรเสียงกุมารอันนี้บอกใจเอ๋ตายแล้วไงหัวละคนอย่านะจับตัวมันไว้อย่าเฮ้ยไอ้พวกผมไอ้แก๊กเนี่ยเตะได้ไม่นี่โหนี่ถึงกับอัมพาตเลยนะแกปูนี้ปัญญาอ่อนให้ไปจับตัวให้ไปจับเจลีราเฉยเลยนี่ไม่ค่อยเตะอายุน้อยเตะคนอายุมากอย่าล็อกฉันอย่าล็อกฉันเอ้ยเอาไว้เฮ้ยอาจารย์อาจารย์มาดิเลยอาจารย์ฉันยอมแล้วอาจารย์เองเลยมึงเก่งว่ะมึงเก่งผมกำลังควบคุมสถานการณ์ให้จานอยู่สถานการณ์เลยอันนั้นตาปานชัยเยปฏิเทเทนาปฏิยาปฏิเทเทคือปฏิโทปฏิกึดกึดกึดอาจารย์ยาอาจารย์ยาอาจารย์อาจารย์อะไรเนี่ยไม่พูดใส่มาเล่าขี่มารถติดบนทางด่วนนะหิวน้ำคือหนักกับความก้าวอย่าอาจารย์หนูยอมแล้วหนูยอมแล้วอาจารย์หนูยอมแล้วเฮ้ยมันเกินมันแปลงร่างได้เหรอมันทำหน้าหลอกอาจารย์อยู่อาจารย์แล้วมันจะไม่ออกดิเยอะนักเหรอบัตรพลายหนูยอมแล้วแต่ยังทำอย่างนี้กับหนูอาจารย์โอ้ยเจ็บจนล้มหน้าไปหมดแล้วเดี๋ยวมาเช้ากินอะไรมากินอะไรมากินกับข้าวอ๋อตือหวนมาอ๋ออะไรผัดกะเพราจ้า
ินราดหน้ามาอ๋อราดหน้าว่าใช้น้ำมนต์ไม่อยู่แล้วอาจารย์อาจารย์มีของเด็กกว่านี้มั้ยนี่ไงข้าวสารโรโซเฮ้ยข้าวสารโรโซข้าวสารอะไรข้าวสารโรโซไม่เคยเห็นเลยอาจารย์บอกให้หน่อยผมละงงงรู้ถึงนะรับท่อนเดียวพอเอาละตลกบ้าเลยรับพันเพื่อเอาละเอาจ่ายข้าวเลยอาจารย์อะไรอาจารย์อย่าอาจารย์ยอมแล้วอาจารย์จ่ายยี่ใบเรียบร้อยแล้วอาจารย์เฮียสังอาจารย์ตัวไอ้หมดแล้วผมจัดการให้ยอมแล้วไอ้เด็กโอ้โหฉันขอร้องฉันขอร้องฉันขอร้องโอ้ยอย่าทำกับฉันเลยมาดิเอ้ยไม่มีใครแล้วมึงกับกูไหมเดี๋ยวใจถึงเปล่าเขาไปแล้วบางท่านสงสัยว่าใช่ของจริงสิ่งที่เรามาเล่นเนี่ยมันคืออะไรมันคือกระเทียมที่เป็นประทัดสมัยที่เขาเล่นกับภูเขาทองที่ไปซื้อมาเล่นกันเจ็บอย่างนั้นจริงหรือเปล่าใช่ป่ะไม่ใช่ครับจริงๆแล้วอันนี้เป็นอุปกรณ์การแสดงการแสดงเราซื้อมาจากที่ประเทศฮอลลีวูดเฮ้ยฮอลลีวูดเขาเรียกว่าอะไรเฮ้ยมาจากประเทศอเมริกาที่ฮอลลีวูดไม่ว่าอะไรคนดูทางบ้านเขาตกใจเสียงเป๊ะป้าเป๊ะป้าเจ็บหรือเปล่าใช่แจ็คบอกจริงๆแล้วข้างในมันมีฐานเวลามันมีเสียงออกมาปลาผู้นังแปะถึงแล้วไม่เจ็บไม่เจ็บเหรอประกายไฟนี่เป็นฐานเป็นเอฟเฟคทั้งหมดอย่าว่าแต่ปลาเลยบีบเองนะบีบเองเงี้ยเจ็บมือนะไม่เฮ้ยอันตรายป่ะไม่อันตรายครับนี่ข้างในเป็นฐานได้ไม่เป็นไรถ้าเป็นคนอื่นเจ็บไปแล้วแต่ทำไมเขาดีถ้าเป็นผมเจ็บไหมหูโคตรเจ็บเลยอ่ะโคตรแสบๆด้วยทำไมเขาเจ็บนะฮะเจ็บไม่เจ็บหรอกปวดตลอดเลยนะเจ็บป่ะปวดในขนาดนี้ด้วยไม่ตลอดเลยทนไม่ได้เหรอแค่นี้บ่นตลอดเลยทนไม่ได้เหรอไม่ได้ว่าอะไรถามว่ามันไม่เหรอเจ็บเหรอแค่นี้เจ็บเหรอเจ็บสินี่นั่นไงดูนี่คนเราเนี่ยจะเป็นนักแสดงตลกได้มันก็เล่นกันได้มาก็เล่นตลกก่อนพี่หน่อยเขาเจ็บแล้วดังตังไม่เอาเฟี้ยงมาเลยมาเลยเอางี้ทำไงบอกให้ท่านผู้ชมรอให้ท่านผู้ชมเห็นไปเลยเจ็บบอกเจ็บไม่เจ็บบอกไม่เจ็บเพราะเราเป็นคนมีฐานะร่ำรวยยากจนนี่ดูมาถึงเล่นได้กระเทียมนี่เม็ดเดียวมันจะไม่อร่อยเม็ดเดียวมันจะไปรู้สึกอะไรทั้งสวนไปเลยย้ายถึงคอย้ายถึงคอย้ายถึงคอนะไม่มีถึงคอเป็นไรช่วงหลังพี่พอรับได้ดูบนตลอดนะต้อยอ่ะดูนี่ดูคนมีความอดทนเดี๋ยวก็เจ็บเร็วๆย้ายกูเก่งนานนี่ถ้าไม่ไหวจริงๆนะนี่พอเรียกแท็กซี่กลับบ้านไปเลยจะให้ไปไหนอยู่รายการนี้สามคนแท็กซี่กลับไปเลยแจ็คหน่อยพอแล้วยังมีหน้ามายืนอีกเรียกแท็กซี่กลับบ้านไปเลยดูนี่นี่ยังกล้ายืนเหนือเนี่ยเรียกแท็กซี่กลับบ้านไปเลยนี่ดูนี่ดูนี่เมื่อกี้มันน้อยไปทั้งกำไปเลยนั่นน่ะนี่โอ้มีควงมือด้วยมีควงมือดูแรงเลยเป็นไงต้อยต้อยบอกแท็กซี่รอมึงไปนะไปนะป้อแปะป้อแปะมันมาจุดเดียวก็พอเลยยิ่งกว่า M79 อ่ะเรียบร้อยไปแล้วนะครับนะตอนนี้นะก็เป็นมุกเขาเรียกว่ามุกที่น้องหน่อยเล่นประจำเลยนะคือมุกคาถาต่างๆนานานะให้น้องหน่อยเนี่ยฝากอะไรเนี่ยฝากผลงานหน่อยครับนะเบอร์โทรศัพท์ต่างๆนานาเผื่อท่านผู้ชมบ้านจะโทรติดต่อหันดีนักเรียกแท็กซี่กลับบ้านไปเลยกลับด้วยกลับด้วยเบอร์ติดต่อครับผมนะเผื่อคนสนใจอยากติดต่องานครับติดต่อผมไปทำอะไรคนเดียวในทอล์กโชว์ทอล์กโชว์เลยทอล์กโชว์โชว์เลยแล้วผมไปทอล์กโชว์ครับผมก็0832665636ครับครับผมครับผมใครอยากติดต่องานพี่หน่อยก็เชิญได้เลยนะครับคุณแจ็คครับผมนะก็ตอนนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับกับรายการตลาดตลกครับทางช่อง True Heha ครับทุกวันพฤหัสเวลา2ทุ่มครับนะครับวันนี้ลาไปก่อนดีกว่านะฮะสนุกมากครับสนุกสนานกันมากนะครับลาไปก่อนดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ